ว่าตอนนี้ไม่ร้องหาหมอที่โรงพยาบาลและร้องหาหมอปลาแทนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอาการที่เกิดขึ้นกับคุณปู่ท่านนี้วัย70กว่าอาการไม่เหมือนปู่ที่เราเคยดูแลกันมาญาติบอกแบบนั้นค่ะฮะฮะไปกูจะตายกูจะตายเอาตายก็ตายไปเลยโอ้ตายก็ตายไปไม่เอาโอ้ยไม่เอาก็ต้องไปเด้กินอิ่มมั่มจำหนาแล้ววะนี่แหละคือคุณปู่อ๋อยค่ะคุณปู่อ๋อยเนี่ย70กว่าแล้วนะคุณผู้ชมแล้วนอนโอดโอยร้องแบบเนี้ยบอกกูจะตายแต่หลานสาวบอกว่าเสียงที่เปล่งออกมาปกติปู่ไม่ได้มีเสียงแบบนี้เลยค่ะโดยเธอเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมว่าเมื่อประมาณเดือนก่อนเนี่ยก้มลงหน้าบ้านแล้วหัวกระแทกพื้นสลบไปเลยพอฟื้นขึ้นมาก็มีอาการแปลกๆพูดแต่เสียงเหมือนคนอื่นแล้วก็พูดจาหยาบคายด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้ปู่ไม่เคยจะกูมึงเลยนะแต่พอฟื้นขึ้นมาแล้วพูดจาหยาบคายทำตาขึงขังใส่ข้าวปลาไม่กินจนแขนขาน่ะลี่ไปหมดแล้วจิบได้แต่น้ำทีละหน่อยค่ะบางวันก็บอกว่าเอาน้ำจิ้มมาหน่อยหลานก็ถามอ้าวแล้วปู่จะเอามากินกับอะไรอ่ะเอาน้ำจิ้มมาแล้วปู่จะกินกับอะไรกูจะควักลูกตาออกมากินอุ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนก็ตกใจพยายามพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วแต่ก็ไม่ยอมไปค่ะญาติก็เลยลองรักษาแบบทางธรรมดูไหมพาไปหาพระท่านก็ทักมาว่าทางด้านปู่อ๋อยเนี่ยโดนผีพม่าตายโหงโอ้โหเป็นพม่าเป็นผีพูดไทยได้นะดูทรงนะเออเพราะว่าไม่งั้นก็มาคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกคุณผู้ชมพอตายเสร็จเนี่ยก็ร่างเขาหมดอายุไขแต่ดวงวิญญาณเขายังอยู่ก็เลยมาสิงอยู่ตรงนี้ญาติก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอ่ะคุณผู้ชมแต่รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายและพอพระทักมาแบบเนี้ยก็เลยอยากจะให้พี่หมอปลาเนี่ยมาช่วยดูหน่อยว่ามันจริงไหมพี่หมอปลาพี่น้ำฟ้ามาเลยค่ะคุณผู้ชมมาพร้อมกันลงพื้นที่เฮียนัทมาด้วยเฮียนัทฟักทองระยองมาพร้อมกันเอ้ยเหมือนเขาแก๊งเดียวกันเลยเนาะเขากวนเลยเขาคุมทีมนะขาวดำกันอยู่แบบเนี้ยนี่ภรรยาเดินควงแขนมาพี่น้ำฟ้าคนสวยอุ้ยตอนนี้ผอมพี่น้ำฟ้าดูลูกเกเตียน้องกอย่าครับทั้งวันทั้งคืนตื่นชมนมตลอดเลยผอมมากเลยนะคะแต่ก็ยังสละเวลามาช่วยมาอยู่เคียงข้างสามีค่ะคุณผู้ชมโดยหลังจากที่พี่หมอปลามาถึงอ่ะคุณดูในมือดิกำทิชชู่ขนาดนั้นอาการออกเลยค่ะแล้วยิ่งพอเดินสำรวจรอบๆ บ้านเจอทั้งยิ่งพระมีกุมารทองรูปปั้นฤาษีของเส้นไหว้ซึ่งญาติต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าหลายๆคนนะคะญาติหลายๆคนก็บอกโอ้โหอันนี้มันยังมีคนไหว้อยู่เหรอเนี่ยอุ้ยเก่าขนาดนี้เหมือนไม่เคยทำความสะอาดเลยอ่ะตาเลือกตาถลนเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วทางญาติเนี่ยก็พากันบอกกับหมอปลาว่าเหมือนเมื่อก่อนน่ะเขามีเชื้ออะไรคะเชื้อองค์พ่อเสื้อตามรายงานบอกมาแบบนั้นแบบก็เลยรับครูอะไรอย่างเงี้ยเหรอคิดว่านะเพราะมันก็นานมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหมอปลาสัมผัสแล้วบอกชัดเลยแบบเนี้ยงั้นเดี๋ยวทำพิธีให้เพราะมั่นใจว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณผีไต่โหงเนี่ยแหละค่ะว่าถ้าทำพิธีไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะตามมาคือเขาจะไม่เจ็บไม่ปวดแต่เขาจะตายแต่ถามว่ากี่วันไม่เกิน5วันเนี่ยไม่เกิน5วันเตรียมฝาดศาลาวัดได้เลยเคสแบบเนี้ยเพราะมองดูอ่ะเหมือนเขาอยากจะไปแล้วแต่ว่ามันทุกข์ทนทรมานถามว่าทำไมเขาถึงไม่อยากไปพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยมันมีป่ามันมีเขาเยอะถ้ามันเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนเนี่ยพวกเนี้ยมันจะอดอยากมันก็จะอาศัยร่างคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างที่ทุกข์ทนทรมานเนี่ยมาเกาะมากินอยู่ครับผมเชื่อว่าต้องเป็นวิญญาณในหุบเขานี่แหละฮะเพราะพวกนี้บางคนมาตายหงตายหาและไม่มีใครเรียกวิญญาณไปพอเจอคนเขาเรียกว่าคนดวงตกร่างกายอดแอมันก็จะมาเข้าแฝงและพฤติกรรมมันก็จะเปลี่ยนไปที่เฮนัททำนะที่มือค้างอยู่แบบนั้นคือมีดหมอนะเอามีดหมอพี่หมอปลานะกดเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมแล้วหลังจากที่ทำพิธีเสร็จปั๊บ
หมอปลาบอกว่าลูกหลานมากราบมาไหว้ปู่เป็นครั้งสุดท้ายเถอะเพราะว่าพอทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้มีแค่กายหยาบแล้วแต่ว่าจิตของคุณปู่เนี่ยหลุดไปแล้วแล้วก็มีเป็นจิตผีเนี่ยมาสิงแทนอันนี้เป็นความเชื่อนะคะก็เลยให้แต่ละคนมาขอขมามากราบมากอดมาพูดคุยกันเพราะว่าพอทำพิธีเสร็จไม่แน่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่คุณปู่ยังมีโอกาสได้หายใจอยู่บนโลกใบนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าวิญญาณผีมันหลุดไปอ่ะก็เท่ากับว่าร่างนี้ก็จะเหลือแต่ร่างเปล่าๆแล้วนี่ดูสิขนาดทำพิธีไม่สะดุ้งไม่สะเทือนเลยอ่ะนอนนิ่งๆ นิ่งเลยอ้าปากเหมือนกับเหมือนไม่ใช่คุณปู่อีกแล้วอ่ะค่ะโอ้เนี่ยลูกหลานก็มาทำพิธีกันนะคะค่ะก็ต้องติดตามดูนะคะว่าหลังจากที่หมอปลาทำพิธีไปแล้วจะเกิดอย่างไรขึ้นกับคุณปู่แต่เจ็บปวดนะตรงที่แบบว่าแล้วขอโทษนะคุณผู้ชมพี่กิ๊งก็มักจะเกิดคำถามค่ะและอีผีพวกนั้นเนี่ยคือไม่ไปผุดไม่ไปเกิดแล้วมาวุ่นวายอะไรกับมนุษย์ที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆนะบางทีอยากจะถามมากเลยนะพวกที่เข้าสิงอย่างในรายการร่วมด้วยช่วยสู้เวลามาเจอจะเอาอะไรบุญก็ไม่เอาทำบุญให้ก็ไม่เอาเอาของเส้นไหว้มาก็ไม่กินแล้วจะเอาอะไรจะเอาเขาไปอยู่ด้วยเอาเหงาเหรออยู่คนเดียวไม่ได้หรอคือเขามาเป็นมนุษย์คนละภพคนละภูมิกันแล้วเรื่องแบบนี้บางคนไม่เชื่อเลยแต่พอเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยนึกถึงพวกเราได้นะคะรวมด้วยช่วยสู้มีพี่หมอปลาค่ะเขาถึงเรียกว่าสัมภเวสีก็พอแบบนี้แหละไปรบกวนคนที่ยังมีชีวิตอยู่มาดูอีกอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ